คือถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้เอางี้นะเราจะตั้งข้อหาใครก็ตามพยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานหลักฐานมีแล้วก็ไปขอหมายเท่าที่มีก็ได้ข้อหานี้มาเพราะเดี๋ยวท่านต้องถามอีกว่าทำไมมีข้อหานี้ก็ข้อหานี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีปัจจุบันที่เราได้ข้อยุติในส่วนของทีมสืบสวนสอบสวน